ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะเราเปลี่ยนแปลงเวลามาเป็น 16:30 นถึง 18:00 นตรงนะคะยังอยู่กับม้วยและอาจารย์ทันเลขจิตเช่นเคยสวัสดีค่ะสวัสดีครับม้วยครับนะครับนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะฮะ2ท่านนะทําหน้าที่ในเรื่องของการเติมเต็มในเรื่องราวของการทําคุณงามความดีเรื่องราวของลายเซ็นเรื่องราวของตัวเลขทะเบียนรถนะท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นต้องบอกเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะเพิ่งเปิดชมรายการกันนะคะเพิ่งจะมาเจอกันแบบนี้นะคะใครอยากที่จะได้รับการวิเคราะห์เรื่องราวแล้วก็มีการออกแบบลายเซ็นเนี่ยระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนรวมไปถึงข้อความด้วยนะคะ SMS ส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวนอกเหนือเรื่องของการให้ลายเซ็นกับทุกคนแล้วเนี่ยเรื่องของการเดินสายบุญการทำบุญนะคะในเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพระประธานสร้างโบสถ์ก็ดีบอกเลยค่ะว่าครูท่านนี้นี่ดูแลมายาวนาน คือไม่ใช่แค่ช่วง 4-5 ปีที่อยู่ด้วยกันนะย้อนกลับไปนี่เป็น 10-20 ปีเลยนะคะฉะนั้นร่วมบุญเดินทางกันมาตลอดรวมไปถึงเรื่องของการให้ด้วยค่ะการที่เราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากในโครงการของมิละคมหางกุศลคืนชีวิตก็ยังคงดำเนินการยังดำเนินอย่างต่อเนื่องนะคะและยังคงน้อมนำในส่วนของข่าพระราชดำรัสคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนำมาใช้โดยตลอดแล้วก็ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนั่นเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคิดดีทำดีปฏิบัติชอบแล้วก็ต่อยอดกุศลอย่างต่อเนื่องสำคัญที่สุดนะครับทุกอย่างจะดีได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนรอบข้างแต่สุดท้ายเนี่ยคนตรงนี้มันทำให้จิตใจเราดีสังคมดีคิดดีทำดีนี่แหละครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการทำดีคิดดีปฏิบัติดีอยู่ในศีลธรรมนี่คือเพิ่งจะผ่านเทศกาลแบบลอยกระทงใช่ไหมคะใช่ครับขอขมาพระแม่คงคามาแล้วนั่นก็หมายถึงว่าในส่วนของกฐินมหาบุญมหากุศลกฐินสามัคคีนั้นเสร็จสิ้นสำหรับปีนี้แล้วโอ้โหเนี่ยนี่เราต่อเนื่องนะครับตั้งแต่แต่ละวัดแต่ละที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาจนเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็คือ15คือเริ่มตั้งแต่23ตุลาเดือน12วันเพ็ญเนี่ยแหละฮะสุดท้ายแล้วก็หมดไปแล้วครบไปแล้วนะคะแต่ว่าวาระกฐินสามัคคีหรือว่ามหาบุญมหากุศลที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมที่ได้ร่วมบุญกันมานะตั้งแต่ที่ได้ประชาสัมพันธ์นะคะทั้งกองกฐิน108บาทก็ดีการที่เราได้มาเจอกันได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเนี่ยทุกบาททุกสตางค์นะคะเราได้เดินทางแล้วก็นำไปถวายให้กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสแต่ละวัดที่อยู่ในโครงการทั้งหมด13โบสถ์ด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้ยังคงต่อเนื่องนะคะสำหรับภาพบรรยากาศที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันครูต้นบุญท่านนี้นะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยค่ะว่าต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะต้องต่อสู้กันใช่แต่ว่าจิตใจนะคะใจที่นำพาน้อมดำบุญเนี่ยนะคะมีมาโดยตลอดจริงๆอย่างวันนี้จะให้ได้ไปชมภาพบรรยากาศที่กฐินสามัคคีที่วัดคลองหมากนัดวันนี้โอ้ใกล้สำเร็จแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยที่เป็นวัดที่สองนะหลังจากที่วัดบ้านดงอำเภอจันทการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตอนนี้สร้างไปที่เรียบร้อยแล้ววัดนี้ก็เหลือน่าจะสมบูรณ์แล้วคือท่านผู้ชมด้านนอกแต่ด้านในก็จะมีการทำต่อเนื่องไปด้านนอกนี่เสร็จ 100% เพราะว่ามีโยกช่อฟ้าไปด้วยนะคะที่วัดคลองมานัดนี่คือที่สระแก้วนี่เองนะคะที่นี่หล่อไปตั้งแต่เริ่มแรกนะไปตั้งแต่แบบผ้าป่ากฐินก็ดีแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจัยทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมาเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นนี่คือใกล้แล้วจริงๆที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันฉลองบวชด้วยกันด้วยนะแต่ว่าบรรยากาศวันนั้นนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศเลยค่ะใช่ครับอันนี้คือในช่วงของมีช่วงเย็นด้วยเพราะว่าวันที่23ตุลาเนี่ยคือก็นะคะเดินทางไปก่อนที่หนึ่งแล้วก็เดินทางกันต่อนะครูทานก็มาที่วัดคลองมานัดกันต่อเลยครับบางคนบางนั้นนี่ก็ถือว่าพวกเราได้มาเริ่มต้นตั้งแต่นะพระป่ากฐินแล้วก็สร้างพระศิวลีถวายที่วัดนี้แล้วก็พระประธานในที่สุดนะฮะโบสถ์หลังนี้ก็กลายว่าตอนแรกว่าเราตั้งใจว่าเพียงแต่ว่าถวายพระประธานถวายพระศิวลีก็มารวมกลุ่มมารวมคณะของครอบครัวมิราเคิลแชนแนลมูลนิธิสาธรรมซึ่งเป็นประธานอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะเอามาสร้างจนณตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้องค์กฐินนะฮะไปต่อยอดจนโบสถ์น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นในปีนี้แล้วครับคือทุกคนเนี่ยมาด้วยแรงใจแรงศรัทธาน้อมถวายคุณงามความดีแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่
ทางที่วัดคลองมะนาวเองเนี่ยชาวบ้านเองนะเราจะมักจะเห็นเสมอจะเห็นคุณตาคุณยายนะคะจะเห็นน้องๆ นะลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมาพร้อมกันทุกทีพร้อมเพียงบุญนั่นเองครับแล้วมาที่นี่ทีไรเนี่ยก็จะเห็นความน่ารักแล้วก็มิตรภาพของที่นี่แล้วเขาหวังค่ะเหลือเกินว่าจะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระประธานในโบสถ์นะคะฉะนั้นจะได้มาร่วมบุญกันนั่นคือที่วัดคลองหมากนัดเนี่ยหลายคนก็เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเดี๋ยวจะได้เห็นภาพด้วยนะว่าความคืบหน้าความเสร็จเส้นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ครัวถาเดินทางนะคะพร้อมกับทางมือที่หัตถธรรมแล้วก็ทีมงานของ Miracle Channel เนี่ยเดินทางจากวัดวังหินเขาชะเอมนะที่ฉะเชิงเทราแล้วก็เดินทางต่อเนื่องมาในช่วงของหัวค่ำนะคะมาทำพิธีในช่วงของช่วงเย็นกันก่อนมาต่อยอดกองกฐินนะฮะให้สมบูรณ์เสร็จสิ้นกันเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่พวกเรานะก็คือคาดไว้หวังไว้ก็คือให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสได้นำลูกกุลบุตรนำลูกหลานของท่านมาบวชที่วัดนี้โดยมีโบสถ์เพราะโบสถ์เนี้ยโบสถ์ค่อนข้างชุมชนใช้ด้วยกันหมู่บ้านใช้ด้วยกันตำบลใช้ด้วยกันนะฮะครับแล้วแต่ละที่ที่จะไปนะคำว่าไกลปืนเที่ยงเนี่ยจริงๆเลยนะเพราะว่ากว่าจะเดินทางเข้าไปนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยยังคงจะได้มีโอกาสนะได้มาเข้าวัดเข้าวาได้มาร่วมบวชกันมีกิจกรรมกันนั่งกสิณไปนั้นด้วยคือน้อมถวายเป็นพระกุศลในหลวงรัชกาลที่9ด้วยใช่แล้วส่วนใหญ่ก็จะทำทุกๆวัดนะฮะนะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะแล้วก็ถวายคุณงามความดีนั่งกรรมฐานก่อนคือช่วงฉลองกฐินนี่สำคัญคือตั้งจิตให้ดีแล้วตั้งกุศลให้มั่นคงแล้วคณะกรรมการมือที่ถาธรรมแล้วก็คณะของญาติโยมนะญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดของบางนัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะทั้งข้าราชการนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเราก็สอนเรื่องกรรมฐานสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับคือเราจะรวมใจกันนะให้ได้ 9,999 คนในรอบปีนี้นะฮะนี่โครงการนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วทั้งแฟนรายการก็ดีทั้งแม้แต่ศรัทธาญาติโยมทั้งศรัทธาของคณะกรรมการวัดก็ดีเราสอนนี้นะฮะเป็นประจำประจำซึ่งแต่ก่อนเราทำมาอยู่แล้วแหละแต่ณตอนนี้นะเราต้องยิ่งตั้งใจให้มากขึ้นนะครับตั้งใจให้มากขึ้นเขาบอกว่ามารวมพลังกันและพลังความสามัคคีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อเรามารวมจิตรวมใจการปวงชนชาวไทยเนี่ยร่วมการถวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าร่วมการถวายน้อมอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคือพลังอันยิ่งใหญ่จริงๆที่เราจะได้ผนึกกำลังกันได้พ่อหลวงท่านได้เห็นว่าเราคนไทยรักกันแล้วก็ยังคงได้เดินตามนะรอยสอนของคุณพ่ออยู่เองนะคะเราก็นำคำสอนของพ่อนำมาให้ทุกท่านได้ฟังกันได้รับรู้ข้อปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วไม่ยากนะคะการนั่งกสิณไฟเนี่ยบางท่านหลายคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ปฏิบัตินะเมื่อได้รับนะการอบรมจากครูถาไปแล้วเนี่ยฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยนะไปทุกที่ครูก็จะนำไปเผยแผ่นะคะไปบอกกล่าวหมดให้กับหลายๆคนที่อยากจะได้ไปนั่งปฏิบัติต่อจะเป็นคนไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ตามและเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยแรกๆบางคนอาจจะขอสัก5นาทีนะแล้วก็เริ่มเป็น10นาทีบางคนบางคนเนี่ยก็นั่งเป็นทุกๆวันดีต่อตัวเราดีต่อในเรื่องของสมาธิกรรมฐานแล้วก็ดีแต่ต่อในเรื่องของจิตใจของเราด้วยที่ผ่านมาก็นับเป็นหมื่นๆชีวิตแล้วนะครับที่เนี่ยนะแล้วก็นี่ก็คือวันนี้คือช่วงที่เราเห็นเนี่ยก็คือช่วงหัวค่ำของวันที่23ตุลาคมอันนี้คือ24นะท่านผู้ชมใช่มั้ยฮะโบสถ์สำลิดที่ผลแล้วนะครับบันไดนาคราชคือต้องบอกว่าตั้งแต่แรกนะยังไม่เป็นแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อแสนล้านที่ผมพระหลวงพ่อแสนล้านมาจากไหนก็ที่นี่แหละนะครับก็จะมีป้ายมูลนิธิสาธรรมด้วยนะครับเป็นวัดแรกที่เขาให้มานะครับก็เกิดมาชาตินี้แหละครับที่วัดนี้เต็มตัวแล้วก็มีโลโก้มูลนิธิขึ้นคือตายก็ไม่เสียดายด้วยแหละนะในคุณงามความดีที่เราได้น้อมถวายเป็นบุญส่วนนะฮะในหลวงรัชกาลที่9คือผมเองก็ทำตั้งแต่เรื่องสร้างพระประธานมานะครับร่วมบุญสร้างบุญส่วนนะครับนั่นท่านพันกับขออภัยคนอากาศเอกชัยวัฒน์นวลมณีนะครับนะฮะท่านก็ได้เป็นประธานร่วมกับท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับนายทหารรุ่นที่23คือท่านเป็นท่านประธานแล้วก็ผู้ดำเนินการในครั้งนี้ด้วยนะครับร่วมบุญสร้างกุศลกันมาต่อยอดบุญกันนะฮะก็มีศรัทธาญาติโยมมาตากหลากหลายพื้นที่นะครับข้าราชการพ่อค้านะทหารประชาชนที่เข้ามาร่วมบุญเพราะว่าเป็นบุญที่เราต่อยอดกันมาสร้างกุศลมาเรื่อยๆนะครับท่านแต่ละท่านนี่ก็คือมาร่วมบุญแล้วก็ยังดึงแรงศรัทธาอย่างมาอย่างท่วมท้นนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่น้อยแต่แรงใจพวกเราเยอะนะเราก็ต่อยอดกันไปนะครับผมก็จะมีการกล่าวมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อบวงสรวงสการะเทพเทวดาที่มาคุ้มครองในกองกฐินให้สำลิดที่ผลพญามารจะได้มาแผ่วพายนะครับเป็นความเชื่อมเป็นแรงศรัทธานะฮะแล้ว
สิ่งที่ทำนี่ก็คือเป็นฝันกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าทุกครั้งทุกปีก็ทำอย่างนี้เป็นกิจลักษณะที่เราทำแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความปลื้มปิติยินดีนะต่อยอดตรงนั้นก็จะมีพระไตรเอกนะไตรคองนะฮะที่พระจะต้องนะการกฐินนะครับก็คือเป็นประเพณีเนาะอย่างโบราณกันมานะคะแล้วก็ทุกๆปีเลยแล้วคืออาจจะเป็นช่วงของเทศกาลกฐินด้วยกฐินสามัคคีด้วยนะคะหลายท่านก็เดินทางไปตามวัดที่อาจจะเป็นใกล้ๆจังหวัดตัวเองนะหรือบางคนก็ได้มาร่วมบุญร่วมกันแต่ปัจจัยที่ทุกคนได้มาร่วมบุญเนี่ยกับทั้งทางสถานีก็ตามนะคะกับทางมูลที่ก็ตามเนี่ยแหละค่ะไม่ไปไหนเลยไปต่อยอดกันต่อไปดูแลโบสถ์กันต่อแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี่คือความคืบหน้านะของโบสถ์ที่วัดคลองหมากนัดถ้าใครได้มีโอกาสได้ย้อนกลับไปเนี่ย 2-3 ปีก็จะเห็นเลยว่าคืบหน้ามาตลอดทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราไปร่วมกันดูแลนะไปร่วมกันทั้งสร้างพระประธานแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการสร้างโบสถ์ด้วยเน้นศาสนานะครับเราจะเน้นมากเรื่องของศาสนาเรื่องของการเจริญสมาธิกรรมฐานนะครับเวลาเห็นผมเป็นชุดขาวก็คือนั่นแหละคือเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงสักการะขอพรเทพมาปกปักรักษาเทวดามาคุ้มครองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็ที่สำคัญนะครับแขกผู้ใหญ่ที่มาวันนั้นก็จะมีท่านพลอากาศเอกชัยวัฒน์นวลมณีนะครับพันเอกสุขสันต์หนองบัวร่างนายกนะครับนายกก็คือนายกในพื้นที่นะครับท่านนายกไพโรจน์เที่ยงธรรมแล้วก็ท่านรังสรรค์จักรศิลป์นะครับก็เป็นรองประธานมิตรสาธรรมนะครับผู้ใหญ่บรรณาด่านสาครนะฮะแล้วก็จะมีคณะนะครอบครัวของมิเรเคิลชาแนลแล้วก็แขกผู้ใหญ่หลายๆคนแต่ละคนบางทีก็มาหลายพื้นที่ชลบุรีจันทบุรีบ้างต่างนะฮะมารวมบุญมารวมกลุ่มก้อนสร้างกุศลใหญ่นะครับเป็นบุญของพวกเราไปต่อยอดแต่ละวัดก็ไปกันต่างหน้าต่างตานะครับหลากหลายคือมาหลายจังหวัดมาหลายที่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะทุกครั้งที่มีงานบุญงานกุศลเราก็มักจะได้เจอนะกับทุกท่านเสมอนะคะแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อด้วยนะบางท่านก็ได้มีโอกาสได้หยุดนะคะก็เดินทางมาร่วมบุญกันช่วงจะฉลองเนี่ยก็เยอะนะฮะครับช่วงองค์ตินไปเนี่ยประเพณีที่สืบสานกันมาตลอดนะคือตักบาตรนี่แหละครับใช่ค่ะตักบาตรก่อนถวายข้าวพระนะฮะช่วงจังหวะฉันเพลแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแห่นะครับแห่องค์กฐินไปต่อยอดไปรวมบุญกันถ้าพูดถึงว่านี่เป็นในโครงการเนี่ยคือตรวจฐานนี้เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่23ตุลาคมในวัดเวียงเขาชะเอมนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อมาที่วัดคลองหมากนาที่จังหวัดสระบุรีนี่เป็นที่ที่2เองนะคะในโครงการนี้มีทั้งหมด13โบสถ์ด้วยกันนะคะบางที่เนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่ชนกันในการเดินทางด้วยก็อาจจะต้องมีการแบ่งส่วนนะแบ่งส่วนของบุคคลน่ะนำปัจจัยไปถวายกับที่วัดให้แต่บางที่บางแห่งครูเดินทางเองขับรถเองไปเองไปทุกที่เลยทั้งตรงวันกันนะท่านผู้ชมก็จะทำอย่างนี้นะฮะจนนะเราจะไม่มีแรงได้ทำกันเพราะว่าผมไม่อยากทำนะฮะโบสถ์นะโบสถ์ทุกที่ที่ได้ขอก็มาได้ประชาสัมพันธ์มาส่วนใหญ่ก็แตกยอดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องดูแลในโครงการก่อนนะครับนะว่าไม่ใช่ว่าเอ๊นะวัดอื่นขอมานะผมไม่ได้บอกว่าทำไมคนรวยเลือกวัดปฏิบัติธรรมผมไม่ได้คนรวยผมจนเนี่ยฮะคือทำบุญแบบคนจนๆแต่รวยด้วยบุญไงก็เอาบุญแต่ละท่านมารวมกลุ่มคณะกันแล้วทุกคนที่มาวัดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เจริญเลยไม่ใช่วัดหลวงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่นะกันดารไกลพื้นที่กันห่างไกลจริงๆบางทีก็เริ่มจากสำนักสงฆ์ก็พัฒนามากลายเป็นวัดก็อย่างเงี้ยก็จะดูแลบางวัดที่30ปีแล้วนะครับยากจนนะครับไม่สำเร็จก็ไปร่วมบุญไปร่วมกุศลกันนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างบางที่บางแห่งเนี่ยเราเห็นชาวบ้านนะคุณตาคุณยายบางทีมาร่วมบุญกันเนี่ยคือ5บาท10บาท20บาทขึ้นใจนะน้องมวยคือรวมเป็นกลุ่มคณะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอรวมกันก็เป็นกลุ่มใหญ่เป็นก้อนใหญ่นะคะตรงนี้คือพอได้มาเป็นเนี่ยเป็นต้นกฐินนะเป็นกฐินสามัคคีแบบนี้นะมารวมกันแล้วพอเห็นบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศที่เรามีแต่รอยยิ้มนะมีแต่ความปลื้มปิติมีแต่ความปลื้มใจครับคือเราแต่ละบาทแต่สลึงของท่านนะฮะอยู่ในยอดนี้ก็คือให้วัดทั้งหมดนะครับไปถามทุกวัดได้เลยนะฮะผมไม่ได้เคยหักค่าใช้จ่ายแล้วแม้แต่ของวัตถุมงคลที่สร้างมาก็สร้างกับน้ำพักน้ำแรงของพิธีกรคนนี้แหละครับนะครับมิเรเพิลก็เราก็มีนะฮะค่าเนื้อค่าตัวค่าแรงเราแต่ที่ทำไปเนี่ยก็คืออยากจ้างอยากจะทำเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปไฟฟ้าไปเรียรายใครมูลนิธิเนี่ยเวลาท่านทำบุญนะครอบครูไหว้ครูมาแล้วก็โอนเข้ามูลนิธิปุ๊บเนี่ยก็มามอบให้ที่วัดวาอารามต่างเสร็จแล้วนะเขามีคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป็นคณะกรรมการของสายครูบาอาจารย์เนี่ยหลายขั้นตอนมิเรเคิลก็จะมีใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็บินที่ชำระค่าปูนค่าแรงต่างผมว่าชัดเจนดีนะเพราะท่านตรวจสอบปุ๊บแอบมูลนิธิมีไหมเอามีนะครับแล้วก็มิเรเคิลก็ดูแลเพราะน้องทีมงานไปหมดรวมทั้งแฟนรายการ
มันจะปกปิดไม่ได้เลยนะฮะบุญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมยิ่งได้ทำผมก็ยิ่งปลื้มปิติไม่ได้ต้องเอารางวัลเกียรติยศอะไรมาเราน้อมถวายคุณงามความดีนะฮะยอมดูแลการปิดทองหลังพระนี่สำคัญคือต้องทำบ่อยๆนะฮะการปิดทองหลังพระเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าจิตเราได้บุญแล้วก็เพียงพอแล้วยิ่งให้ยิ่งได้รับน้องมวยไม่มีวันจนการทำบุญนะครับนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยทุกๆคนก็จะเห็นเสมอเลยว่าคือถวายให้กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสนี่ก็พร้อมๆกันนะคะทุกๆคนก็ได้มีโอกาสได้ถวายพร้อมๆกันเนี่ยฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เห็นที่สำคัญเลยเนี่ยได้เห็นความคืบหน้านะเรามีความคืบหน้ามาบอกคุณผู้ชมตลอดทุกๆครั้งที่ว่าไม่ว่าจะไปไหนมารวมบุญกันนะคะกิจกรรมเป็นยังไงพิธีเป็นอย่างไรหรือว่าแม้กระทั่งโบสถ์สถานที่การเดินทางเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เราบอกอย่างชัดเจนนะคะฉะนั้นใครที่อาจจะเพิ่งติดตามชมรายการใหม่เพิ่งจะมาเปิดมาเจอกันนะมาอยู่ในครอบครัวบุญครอบครัวของ Miracle Channel ครอบครัวของฮานาจิตร่วมกันได้นะคะในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากจะชมย้อนหลัง YouTube ก็สามารถติดตามได้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand หรือว่า Facebook Fanpageของเรานะไปกดไลค์กดถูกใจการที่ Miracle Channel TV นั่นเองครับเดี๋ยวก็ในส่วนของโบสถ์ที่นี่บอกว่าใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วคงจะได้มีโอกาสนะได้ไปร่วมกันฉลองโบสถ์กันนะหลายต่อหลายที่นะคะที่ยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องครับนี่แหละค่ะคือบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะวันนั้นเองที่ครัวฐานได้ไปที่วัดคลองหมากนัดนี่ไม่ได้แค่ว่าไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวแต่มอบชีวิตในโครงการของ Miracle มาผสมคืนชีวิตด้วยนะคะคือมีท่านผู้ชมนั้นที่เป็นแฟนรายการของเรานะมาออกรายการแล้วก็ยังมีปันน้ำใจนะให้กับคนรอบข้างรู้สึกจะอยู่วัฒนานครนะจังหวัดสระแก้วด้วยกันแต่เดินทางไปไกลพอสมควรเลยตอนนั้นมืดแล้วเย็นแล้วด้วยนะครับก็ไปหาคือไม่ใช่ไปหาแล้วครับเขาแนะนำให้มาหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปพบกับเขาที่บ้านเลยซึ่งเป็นการพิการทั้งครอบครัวนะป่วยโรคอัมพฤกษ์นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเดียวมาจากครอบครัวที่เขาเคยตั้งตำหนักร่างองค์กรุงเทพนะครับแล้วก็เคยใช้วิชาเนี่ยการวิเคราะห์พยากรณ์นะครับแต่ผมไม่ทราบว่าบุญใดกรรมใดนะครับก็ใช้วิจารณ์ในวิจารณ์อาจารย์วิริยานในการชมแล้วกันเพราะว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่เป็นเวรกรรมหรือว่าเป็นเหตุเคราะห์รูปบัติเหตุนะครับอันนี้แต่เราเชื่อว่าขอความช่วยเหลือมาเราก็ไปกันเราก็เดินทางกันแล้วเมื่อมีภาพใช่ไหมเดี๋ยวดูมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ายังติดตามในเรื่องของกิจกรรมแล้วมีละครมหากุศลคืนชีวิตกันเนี่ยก็จะได้ทราบกันว่าโครงการนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะเมื่อได้มีโอกาสที่ได้รับทราบข่าวมาอยู่ใกล้นะสามารถเดินทางที่จะเดินทางไปเจอเดินทางไปหาได้เนี่ยครูไม่ทอดทิ้งจริงๆนะคะแล้วก็ปัจจัยตรงนี้ก็ได้ไปร่วมบุญด้วยนะคะแล้วก็ไปดูแลกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับในโครงการMiracle หมากุศลคืนชีวิตแต่ว่าเดี๋ยวเป็นขอเป็นช่วงหน้าแต่ว่าสำหรับใครที่นะอยากที่จะร่วมบุญร่วมกันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของการสร้างนะสร้างพระประธานนะหรือว่าสมเด็จองค์ประถมเนี่ยที่วัดสมานมิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันแล้วกันเพราะว่าหลายท่านก็ได้ติดตามใน Facebook Fanpage มาแล้วด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะเป็นการเททองหล่อพระประธานในพระโบสถ์สมเด็จองค์ประถมหน้าตัก80นิ้วนะคะวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะคะเวลา 14:59 นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีการบวงสรวงบวงสรวงเทพคือจะมีเทพบวงสรวงเทพเสร็จแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นพุทธพิเศษเพราะว่าพระจะนั่งปกสีทิศด้วยกันหลังจากช่วงนั้นก็จะเป็นเททองประมาณก่อนบ่าย 3:00 นฉะนั้นท่านผู้ชมต้องมาก่อนฉะนั้นถ้าจะมาเจอในพิธีช่วงเทวาซึ่งผมเองเป็นประธานเจ้าพิธีในการบวงสรวงสักการะนะครับท่านก็สามารถที่จะร่วมงานได้เหมือนเดิมนะครับ24 25แต่ว่า25เนี่ยคือวันที่เขาทำงานจริงๆ24อาจจะมีเฉลิมฉลองอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนที่เรามาร่วมบุญสร้างกุศลนั้นนะสละองค์พระจริงๆเนี่ยเป็นวันที่25นะครับวันคริสต์มาสใช่ไหมครับแต่ไปร่วมบุญกันใช่ร่วมบุญกันคือเราสายพุทธนะเราก็ไปร่วมบุญร่วมกันไปเทศน์ของหลวงพ่อด้วยกันได้ทำพิธีใช่เลยนะคะก็ไปเจอร่วมกันได้แล้วก็อีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะคะนั่นคือในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะคะก็เป็นพิธีบวงสรวงนะคะเทพเจ้าฉ่ายสิงเอียแล้วก็เป็นการเททองในส่วนพระหัตถ์นะทางซ้ายแล้วก็ขวาโดยครูหัตถาเลขจิตของเรานี่เองนะคะครั้งแรกซึ่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของคือเราไปหลายครั้งนะมีทั้งเสียงทั้งพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนสำคัญทั้งหลายนะฮะและครั้งนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมท่านผู้ชมก็สามารถไปเจอกันได้นะพิธีหล่อก็จะเริ่มต้นตั้งแต่9:00
เป็นต้นไปนะครับเรียนให้ทราบเลยนะครับก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะที่พุทธสถานจิตเต็กลิ้มนครนายกนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆมีเรื่องราวอยากส่ง SMS ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลให้ชัดเจนเลยนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606เองที่บอกค่ะว่าช่วงหน้าในเรื่องของการลงพื้นที่คืนชีวิตลงพื้นที่ฟื้นชีวิตที่กรวดหาได้นำทีมไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมบุญเข้ามาแถวเราไปดูแลทั้งเรื่องของทางศาสนาแล้วก็ไม่ทิ้งในเรื่องของชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม